มาดูมะลิของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะดอกเขาจะใหญ่มากเลยแล้วก็ออกดอกทุกช่อเลยค่ะทุกช่อดอกเลยจะเป็นมะลิซ้อนนะคะต้นนี้จะออกดอกดกนี้กำลังจะบานค่ะดอกใหญ่ส่วนมะลิของญี่ปุ่นนะคะใบจะเขียวมันใบใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อนนะคะดอกก็ติดดีเหมือนกันนะคะมะลิซ้อนแบบนี้เขาบานโรยก็มีนะคะดอกเขาจะดกเหมือนกันค่ะใบก็เขียวงามเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ยายปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะลิของเรานะคะที่ต้นไหนที่โทรมไม่ออกดอกออกดอกยากวันนี้นะคะยายปังก็จะพามาใส่ปุ๋ยบำรุงให้ต้นมะลิของเราออกดอกและใบใหญ่ใบเขียวมาดูมะลิของยายปานต้นนี้ค่ะใบเขาจะเขียวงามมากยายปานปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะเป็นมะลิซ้อนค่ะยายปานก็บำรุงใส่ปุ๋ยไปนะคะ 2-3 ครั้งแล้วค่ะดอกใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นมะลิลานะคะอันนี้ก็ใบเขียวงามเหมือนกันค่ะอันนี้ออกดอกบานไปแล้วนะคะดอกยังมีอยู่เลยค่ะต้นนี้ใบก็เขียวงามเหมือนกันค่ะต้นนี้ก็ออกดอกดกเหมือนกันนะคะพอดีดอกเขาโรยช่วงฝนตกวันนี้เจ๊ปังก็จะพาบาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะลิที่เขาออกดอกแล้วดอกเขาโรยแล้วค่ะต้นเขาก็เริ่มโทรมแล้ววันนี้เจ๊ปังก็จะพาไปบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขานะคะมาดูปุ๋ยของเราเลยค่ะยายปังก็เตรียมน้ำซาวข้าวไว้นะคะประมาณ5ลิตรค่ะวันนี้นะคะยายปังก็จะใช้กะปิค่ะในกะปินะคะเขาจะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสสูงยายปังก็จะเอาใส่ไป1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวยายปังก็จะละลายน้ำก่อนนะคะเราจะละลายน้ำอุ่นก็ได้ค่ะยายปันจะใช้น้ำซาวข้าวของเรานี่แหละทำให้ต้นไม้ของเราแตกตาดอกแตกยอดยายปันก็ละลายดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทลงไปในน้ำซาวข้าวเลยทำให้ต้นมะลิของเรานะคะแตกยอดแตกใบออกดอกลำต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบเขียวปุ๋ยของเรานะคะก็ทำง่ายๆเลยแล้วก็ผสมให้เข้ากันให้ดีค่ะแล้วก็จะไปรดกับต้นไม้ของเราได้เลยก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะคะยายปานก็จะพามาดูมะลิของยายปานต้นนี้เขาออกดอกแล้วเขาก็โรยแล้วนะคะต้นเขาเริ่มโทรมแล้วค่ะยายปานก็จะพามาตัดแต่งกิ่งให้กับมะลิของยายปานนะคะต้นนี้ก่อนเราจะมาตัดแต่งกิ่งที่เขาออกดอกโรยแล้วค่ะตัดออกเลยค่ะมายายปังก็จะใช้ขวดเปล่าจะเป็นขวดเล็กนะคะเพราะว่ากระถางที่ยายปังปลูกมะลิเอาไว้เป็นกระถางเล็กหรือใครจะหาขวดแบบไหนก็ได้ค่ะยายปังก็จะมาตัดขวดก่อนนะคะเราจะตัดตรงปากขวดออกประมาณนี้ค่ะเราก็จะตัดก้นขวดออกด้วยนะคะ
แล้วก็บีบขวดให้แบนเลยค่ะแล้วก็มาตัดข้างๆให้ขวดของเราเป็นรูนะคะยายปางก็จะมาขุดหลุมเอาขวดใส่ข้างๆกระถางนะคะเอาขวดที่เราตัดเป็นรูหันไปที่ต้นมะลิของเราขวดที่ยายปางเอาใส่นะคะเราจะเพิ่มออกซิเจนให้กับรากพืชปางก็จะมาเติมดินนะคะธาตุอาหารให้กับต้นมะลิของยายปางอีกก็คือดินที่ยายปานหมักเอาไว้ก็จะมีปุ๋ยคอกมีใบไม้แห้งๆนะคะยายปานหมักเอาไว้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้ดินถุงก็ได้ค่ะแต่เราต้องมาผสมปุ๋ยอีกปางก็จะมาเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นมะลิของเราต่อมายายปางก็จะใช้น้ำปุ๋ยที่เราทำไว้นะคะลดเลยค่ะลดลงขวดได้เลยค่ะปุ๋ยของเราก็จะอยู่ในขวดนะคะรากฝอยก็จะหาอาหารได้ดียายปางก็จะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งนะคะสูตรนี้มะลิของเราที่ต้นสมโสมเขาได้ปุ๋ยได้น้ำรากแข็งแรงติดดอกได้ดีค่ะส่วนขวดที่เราตัดนะคะที่ตรงปากขวดนะคะยายปานจะเอาฝาออกเพราะว่าจะปิดเอาไว้แบบนี้นะคะเราจะให้มีอากาศหายใจเพิ่มออกซิเจนให้กับรากพืชของเราค่ะยายปานก็ใช้น้ำปุ๋ยของเราลดเลยค่ะนี่นะคะลดใส่ในขวดของเราได้เลยรากเขาจะได้หาอาหารได้เร็วไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนะคะใช้ลดได้เลยกำลังออกดอกสวยเลยค่ะดอกมะลิของใครโสมๆนะคะก็ไปตัดแต่งกิ่งที่เขาออกดอกแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูนะคะให้ออกซิเจนกับรากของเขาด้วยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกค่ะขอขอบคุณสวัสดีค่ะ